ตอนนี้เนี่ยสังคมทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องของโรคร้อนค่ะโรคที่มันร้อนขึ้นเนี่ยนะคะทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายนะคะดังนั้นจึงร่วมมือกันที่จะตกลงกันในข้อตกลงปารีสหลายปีที่ผ่านมานะคะและตอนนี้เนี่ยหลายประเทศก็เดินหน้าตามข้อตกลงแล้วนะคะเดินหน้าไปสู่ภาวะสังคมคาร์บอนต่ำค่ะเพราะว่าเชื่อว่าจะสักรักษาโลกของเราใบนี้ให้อยู่กับเราได้นานที่สุดนะคะทีนี้สิ่งที่ธุรกิจไทยเนี่ยต้องจ่ายกับกลไกภาษีคาร์บอนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกในการจัดเก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีในบ้านเราหรือต่างประเทศที่เขาให้ความสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์คุณก็ต้องจ่ายในส่วนนั้นดังนั้นไปเรียนรู้เรื่องนี้กันหน่อยไปดูกันที่กราฟิกแรกกันนะคะไอเดียที่เราจะจัดการกับเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเรือนกระจกต่างๆนะคะที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษกับโลกใบนี้และเราหลายคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าภัยธรรมชาติมันร้อนแรงหรือมันดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแนวคิดจริงๆมีนานแล้วค่ะหลาย10ปีนะคะประเทศแรกๆที่เริ่มเลยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีคาร์บอนต่างๆเนี่ยต้องไปยกให้ทางด้านของฟินแลนด์แต่ทีนี้เรื่องนี้มาถึงบ้านเราแล้วมันใกล้ตัวมากขึ้นไปดูแนวคิดกันก่อนนะคะคนที่ก่อให้เกิดมลพิษคุณต้องจ่ายเงินค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะแต่โลกมันร้อนมากขึ้นมันมีภัยธรรมชาติมากขึ้นมันส่งผลกระทบกับทุกๆคนบางคนบอกฉันไม่ได้ผลิตสินค้าหรือทำอะไรที่เป็นพิษกับโลกใบนี้เลยทำไมฉันต้องมารับผลกระทบด้วยจึงก่อให้เกิดแนวคิดว่าเมื่อนะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันไม่ดีกับโลกของเราใบนี้เราก็ต้องจ่ายใครผลิตก็ต้องจ่ายดังนั้นก็มีรูปแบบของการกำหนดราคาคาร์บอนไงทั่วโลกเนี่ยนะเขาก็จะมี2แนวทางด้วยกันนะคะแนวทางหนึ่งก็คือการจัดเก็บภาษีคาร์บอนอีกแนวทางหนึ่งคือระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือที่ ETS นะคะเรียกว่า ETS เราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะพออีกหน่อยจะได้ยินมากขึ้นมากขึ้นเพราะทั่วโลกตื่นตัวเรื่องนี้มาดูกันก่อนค่ะแนวคิดที่จะบังคับให้ภาคธุรกิจนะคะรับผิดชอบกับสังคมมากขึ้นและต้องตื่นตัวเพราะต่างประเทศเขาเริ่มมีการจัดเก็บภาษีนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งของยุโรปนะคะที่เขามีมาตรการCBAM ใครที่นำเข้าสินค้าไปในฝั่งของยุโรปแล้วสินค้าของคุณเนี่ยมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขาจะมีการจัดเก็บภาษีในส่วนนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าในประเทศของผู้ที่นำเข้าไปมีการจัดเก็บภาษีในส่วนนี้แล้วเนี่ยมันสอดคล้องกันก็สามารถนำไปหักลบกันได้ดูเบื้องต้นกันก่อนภาษีคาร์บอนค่ะภาษีคาร์บอนคืออะไรนะคะก็คือว่านำสองส่วนมาคูณกันปริมาณการปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกของการผลิตสินค้าและบริการหากว่านะคะคุณเป็นผู้ประกอบการที่ปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกออกมานะคะเขาก็จะมีการคิดต่อหน่วยว่าคุณปล่อยแล้วเนี่ยหน่วยกี่หน่วยนะคะในการดำเนินธุรกิจของคุณแล้วก็ไปคูณกับราคาคาร์บอนนะคะคืออัตราภาษีต่อหน่วยซึ่งจะมีหน่วยงานเนี่ยที่ทำการศึกษาหาข้อมูลมานะคะเป็นตัวเลขมาตรฐานออกมาว่าธุรกิจประเภทนี้ก็จะมีลักษณะการปล่อยนะตัวพวกคาร์บอนหรือพวกก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่แล้วราคามาตรฐานของพวกราคาคาร์บอนหรืออัตราภาษีคาร์บอนแท็กตรงนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่นำมาคูณกันสุดท้ายเนี่ยเป็นอัตราภาษีคาร์บอนที่คุณต้องจ่ายนะคะตรงนี้เขาจะคูณกันแล้วได้ตัวนี้ออกมานั่นคือ1แบบที่เขาใช้กันอยู่อีก1รูปแบบค่ะก็คือระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะได้แบบนี้เนี่ยราคาของที่คุณต้องจ่ายเนี่ยนะคะคือราคาคาร์บอนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกลไกตลาดละเขาก็จะมีมาตรฐานในการดูภาพรวมละในแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเกณฑ์มาตรฐานว่าคุณสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ได้แค่นี้สมมติคิดว่าเป็นตัวเลข100แต่ละบริษัทก็จะได้100เท่ากันยกตัวอย่างเช่นบริษัท A กับบริษัท B คุณสามารถปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกได้นะคะ100หน่วยแต่ว่าบริษัท A คุณปล่อยมากเกินไปนะคะคุณปล่อยมากเกินไปปุ๊บแต่บริษัท B เนี่ยคุณปล่อยน้อยกว่าที่กำหนดเขาสามารถซื้อขายคาร์บอนตรงนี้ได้ที่ตลาดคาร์บอนมาร์เก็ตนะคะก็คือสามารถซื้อขายกันได้ตรงนี้ราคามันจะอยู่ที่กลไกตลาดละเมื่อคุณปล่อยมากเกินมาตรฐานที่เขาบอกอย่างเช่นเขาให้ไม่ให้เกิน100คุณไปปล่อยเกินเป็น120ไอ้ส่วนเกิน20ตรงเนี้ยคุณจะต้องเสียค่าปรับค่อนข้างจะแพงแต่ถ้าหากว่าคุณไปซื้อจากบริษัท B ที่เขามีมาตรฐาน100เขาอาจจะปล่อยแค่60เท่านั้นเองเขายังมีส่วนต่างอีก40ไอ้40เนี่ยเขาเอามาขายได้เขาขายให้กับบริษัท A ตรงนี้ก็จะมีตลาดซื้อขายนะในส่วนของนี้หรือเรียกว่าพวกคาร์บอนเครดิตตรงนี้นั่นเองไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกนะคะมีข้อมูลบอกอย่างนี้ค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะตัวตลาดซื้อขายคาร์บอนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะคึกคักมากขึ้นแล้วทั่วโลกก็มีมาตรการเรื่องของภาษีคาร์บอนหรือคาร์บอนแท็กซ์กับตัว ETS เนี่ยใช้แล้วนะคะถ้ารวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีประมาณ70แห่งทั่วโลกนะคะทั้งในรูปแบบของรัฐบาลกลางหรือท้องถิ่นใช้แล้วซึ่งสามารถช่วยลด
เรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะได้สักประมาณ 5-20% เลยทีเดียวที่เขาไปสำรวจกันมานะคะแล้ว70กว่าประเทศตรงนั้นเนี่ย70ท้องที่ต่างๆที่เขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยครอบคลุมการปล่อยพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเรือนกระจกต่างๆทั่วโลกสักประมาณ 24% แล้วหากว่าแต่ละองค์กรแต่ละพื้นที่ร่วมมือกันนะคะก็จะสามารถครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยได้มากกว่าเดิมทีนี้มาดูกันต่อแล้วทำไมประเทศไทยต้องนำกลไกราคาคาร์บอนภาคบังคับมาใช้นะคะตอนนี้เนี่ยภาครัฐอยู่ระหว่างการจัดทำตัวพรบ Climate Change นะคะสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหากว่ามีการจัดทำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการบังคับใช้ก็จะเข้มข้นมากขึ้นทีนี้เรามาดูกันหน่อยข้อแรกค่ะว่าทำไมไทยแลนด์หรือประเทศไทยของเราต้องทำเป็นการหนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีการไปคุยกันนะคะตั้งแต่ประมาณ2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะเรื่องของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เห็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เยอะขึ้นมากแล้วดังนั้นเนี่ยทั่วโลกมุ่งเป้ากันค่ะว่าเราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างบ้านเราตั้งเป้าค่ะว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในข้อตกลงที่ปารีสเนี่ยนะคะ30-40% ภายในปี2573ต่อมาค่ะในปี2593เราจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนและสุดท้ายจุดสูงสุดที่เราอยากจะเป็นคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ต้องเกิดขึ้นในปี2608นะคะก็คือพ.ศ. 2608นะนี่คือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ถ้าว่าเราไม่บังคับใช้อะไรเลยเนี่ยทุกคนก็จะปล่อยปะละเลยกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยมาตรการเหล่านี้ก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวเพิ่มมีภาคบังคับละเราก็จะบรรลุเป้าหมายได้นะคะอันนี้คือข้อแรกไปดูอีกหนึ่งข้อค่ะว่าทำไมเราถึงต้องทำกลไกราคาคาร์บอนภาคบังคับแล้วนะคะข้อแรกผ่านไปดูข้อที่2ค่ะตอนนี้อย่างที่บอกกันไปว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีการบังคับใช้การเริ่มจะบังคับใช้การจัดเก็บภาษีสินค้าต่างๆที่ทำลายสิ่งแวดล้อมหนึ่งในนั้นคือซีแบมนะคะซีแบมเราพูดถึงซีแบมเราก็จะนึกถึงสหภาพยุโรปเพราะเดี๋ยวเขาจะเริ่มจัดเก็บในปี2569แล้วอีก2ปีเท่านั้นนะคะคุณเป็นผู้ส่งออกไปยังฝั่งของยุโรปคนต้องตื่นตัวแล้วเพราะว่าสินค้าของคุณจะโดนภาษีในส่วนนี้เพราะเขาจะไปคำนวณว่าธุรกิจของคุณประเภทนี้เนี่ยไปทำลายโลกเท่าไหร่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่และคำนวณออกมาเป็นอัตราภาษีที่เขาจะเก็บจากภาษีนำเข้าแต่ถ้าหากว่าประเทศของคุณนะมีการจัดเก็บภาษีนี้อยู่แล้วเท่าไหร่ล่ะเอามาหักลบกลบหนี้กันสมมติทางด้านของ EU หรือยุโรปเขาเก็บคุณ100บาทเรามีการจัดเก็บในบ้านไปแล้ว50บาทอ่ะตรงนี้ก็เอาไปหักใช้หักลบกันได้นะคะทีนี้ที่ไหนจะเริ่มบังคับใช้กันบ้างนะคะ EU CBAM เนี่ยจะเริ่มใช้นะคะในเดือนตุลาคมนะคะบังคับใช้เริ่มนะคะเริ่มคุยกันถึงเรื่องนี้ใน2566แล้วแต่บังคับใช้แบบเต็มรูปแบบเลยเก็บเงินจริงๆเนี่ย2569และที่สหราชอาณาจักรเนี่ยน่าจะบังคับใช้ในปี2570นะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับสหภาพยุโรปนะคะปี2569นอกนั้นแคนาดาออสเตรเลียกับญี่ปุ่นนะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจะนำซีแบมมาใช้ด้วยนะอันนี้คือต่างชาติเขาเริ่มแล้วตื่นตัวกันหมดแล้วเราก็ต้องตื่นตัวเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่ตื่นตัวถึงเวลาเราก็ต้องเสียตังค์อยู่ดีนะคะเสียภาษีในส่วนนี้อยู่ดีไปดูกันต่ออีกในกราฟิกค่ะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะหากว่าเราตื่นตัวแล้วเนี่ยเรามีมาตรการที่สอดคล้องกันเนี่ยก็จะทำให้สินค้าของเราขายได้ง่ายขึ้นด้วยนอกจากต้องเสียตังค์น้อยลงแล้วนะคะต่อมาค่ะประเด็นที่3คือจะเป็นการกระตุ้นการปรับตัวของภาคต่างๆที่จะรับมือกับความเสี่ยงทำไมล่ะมันจะมีความเสี่ยงอะไรเราเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ภัยพิบัติธรรมชาติมันรุนแรงมากขึ้นและประเทศไทยล่ะเป็นยังไงมาดูกันจัดอันดับกันหน่อยนะคะประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรนะคะจากข้อมูลไทยเราอยู่ในอันดับที่9ของประเทศที่เสี่ยงสูงค่ะที่จะได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเขาจะมีการจัดอันดับว่าหากว่าภูมิอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโลกร้อนขึ้นนะคะประเทศไหนบ้างที่เสี่ยงสูงคือจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะมีโอกาสเจอผลกระทบเยอะเราอันดับ9นะคะข้อมูลจาก German Watch นะคะเราอยู่อันดับที่9นะคะและการศึกษาของ Swiss Re Institute ในปี2564เขาบอกว่าเขาไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะ48ประเทศที่ครอบคลุมกว่า 90% ของ GDP โลกปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบกับ GDP ของไทยในระดับสูงกว่าภาพรวมของโลกรวมถึงประเทศในอาเซียนอย่างชัดเจนนะคะหากจัดอันดับความรุนแรง GDP ของไทยมีโอกาสได้รับผลกระทบสูงมากเป็นอันดับ4โดยในกรณีเลวร้ายที่อุณหภูมิโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น 3.2 องศาเซลเซียสจะทำให้ GDP ของไทยลดลงสูงถึงร้อยละ 43.7
2.6 ในปี2593ไทยยังมีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะเผชิญกับภัยแล้งเป็นอันดับที่6ขณะที่ขีดความสามารถในการรับมือของไทยก็ต่ำค่ะเราอยู่ในอันดับที่39จากทั้งหมด48ประเทศที่เขาไปเก็บข้อมูลมาอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญว่าถ้าหากว่าเราไม่ร่วมมือกันในการปรับตัวแล้วเนี่ยภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยก็จะกระทบไทยนะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันนะคะแล้วบ้านเราตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวปลายปีนี้เนี่ยจะมีการคุยกันถึงเรื่องของการออกตัวพรบ.นะคะ climate change การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ค่ะเราจะเริ่มนะคะในเรื่องของกลไกราคาคาร์บอนภาคบังคับเนี่ยเริ่มจากการเก็บภาษีค่ะคาร์บอนแท็กซ์เนี่ยในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำมันกันก่อนนะคะในภายในปีงบประมาณ68แต่ทีนี้ก็เกิดคำถามขึ้นค่ะว่าเอาแล้วเราไปเก็บในส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันแบบนี้เนี่ยกระทบคนไทยไหมเนี่ยเรื่องนี้ก็ตอบคำถามกันเยอะนะคะยังไม่กระทบกับผู้บริโภคทั้งหลายเพราะเป็นการแปลงในส่วนของภาษีสรรพสามิตน้ำมันมาเป็นตัวคาร์บอนแท็กซ์ในส่วนของน้ำมันนะคะก็คือแค่ใช้ตัวการแปลงกันเท่านั้นเองไม่ได้กระทบกับเรื่องของผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคนะคะแต่ทั้งนี้เราเริ่มต้นที่สักประมาณ5ดอลลาร์สหรัฐค่ะในหมวดของน้ำมันผลิตภัณฑ์น้ำมัน5ดอลลาร์เขาก็ตีคร่าวๆนะคะใกล้ๆเคียงกับประมาณ200บาทนะคะกับเกือบ200บาทแต่ทางด้านของ EU นะคะ ETS เขาไปเทียบราคาเนี่ยมันยังต่างกันเยอะนะคะ EU เนี่ยอยู่สักประมาณ105ดอลลาร์สหรัฐคือเขาจะมีหน่วยวัดว่าบ้านเราเนี่ยจัดเก็บเท่านี้และทางด้านของฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจัดเก็บห่างกับเราค่อนข้างที่จะเยอะนะคะการที่เราจัดเก็บห่างกันเยอะแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ฝั่งเราไม่ตื่นตัวหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่นักวิชาการเขาคุยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไปคำนวณกันมาว่าเราเพิ่งจะเริ่มต้นการเริ่มต้นควรจะเริ่มจากหน่วยเล็กๆก่อนการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะสักประมาณ5ดอลลาร์6ดอลลาร์อย่างญี่ปุ่นเขาเริ่มต้นที่สักประมาณ3ดอลลาร์สิงคโปร์เริ่มที่4ดอลลาร์แล้วค่อยๆขยับขึ้นไปนะคะไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะทีนี้เราจะต้องปรับตัวอย่างไรกันบ้างนะคะผู้ประกอบการต้องตื่นตัวหนึ่งเลยไปติดตามค่ะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตัวเองนะคะต้องไปดูซิว่าทุกวันนี้เนี่ยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ไปติดตามข้อมูลกันได้นะคะจากทางด้านขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.นะคะหรือติดต่อขอคำปรึกษาโดยตรงได้เลยนะคะเขาจะมีเอกสารจัดทำศึกษาหาความรู้ว่าในแต่ละหมวดของธุรกิจเนี่ยจะมีมาตรฐานในการคิดยังไงสองยกระดับการผลิตค่ะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสุดท้ายติดตามการบังคับใช้กลไกราคาคาร์บอนนะคะในบ้านเราเริ่มตื่นตัวและปลายปีนี้จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นแล้วจากนี้ไปเราต้องปรับตัวให้ทันภายในปี68เพราะปี69ใครที่ส่งออกสินค้าไปที่ฝั่งของยุโรปเขาเริ่มจัดเก็บภาษี CBAM กันแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ